ลับมาพบกับเราอีกหนึ่งช่วงของรายการมึงโอ๊ยไม่ใช่พี่ไอ้แบบว่าพูดเหมือนกับว่าคุณผู้ชมต้องทนเลยอีกหนึ่งชั่วโมง ยังอยู่กับเรานะครับอีกหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณคุณผู้ชมครับวันนี้อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งเบื่อชั่วโมงที่สองเป็นชั่วโมงความสุขเราจะพูดแต่เรื่องความดีงามของประเทศไทยจากข่าวที่มันเข้มข้นเหลือเกินนะหรอนะฮะต้องบอกเลยว่าทีหลังปิดเสียงด้วยนะเข้ามาเนี่ยจริงๆนะน้องซุปเปอร์โทรมาหรอเขาบอกว่าอะไรรักกันนู่นนี่เสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ได้กันแล้วอะไรอย่างนี้อ่ะไปที่ข่าวแรกคุณผู้ชมครับไปที่ข่าวที่บอกเลยว่าน่าทึ่งมากเป็นสภาวะการที่แบบตื่นเต้นที่สุดในชีวิตที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมาเล่าให้ฟังแบบน่ารักน่ารักว่าตอนนี้กำลังจะชี้แจงปมจัดซื้อจรวดเพอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นโครงการเดิมไม่ได้ใช้งบกลางนะไม่ได้หยิบมาใช้เลยบอกว่ามีอาวุธเนี่ยปกติกันที่มีอาวุธเนี่ยเป็นอาวุธสับปะรังเทจะร่วมฝึกจะร่วมรบกับใครได้อะแพ้แน่นอนอู้ตายแล้วข้างเขาบอกเมื่อวานเนี่ยเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าบอกว่าหลายคนที่ออกมาพูดในส่วนของงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่เพิ่มขึ้นถึง 2.2 แสนล้านแล้วก็มาบอกว่าภาษี 7% ไม่พอเดี๋ยวเรามีพูดเรื่องภาษีนะยังไงเขาจะปรับลดใช่ไหมจะปรับขึ้นก็เป็นการเพิ่มตามลำดับของแต่ละปีซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแอดแท็กก็ทำงานจ่ายภาษีกันไปค่ะนะฮะซึ่งทุกกระทรวงนี่ก็เพิ่มมาเป็นแบบนี้ไม่เกินสัดส่วนของงบประมาณทั้งหมดของประเทศรัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกเรื่องเลยในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไปทิ้งเรื่องความมั่นคงเป็นไปไม่ได้เพราะความมั่นคงเนี่ยเป็นสิ่งก่อเกิดความเกษียรเสถียรภาพในภูมิภาคของเรานะเพียงแต่เราต้องมีไว้บ้างถ้าไม่มีแล้วอนาคตจะอยู่อย่างไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปลบกับใครไม่ได้มุ่งหวังจะซื้อขีปนาวุธซื้ออาวุธไปซื้อเรือน้ำมาเขาไม่คิดว่าจะใช้หรอกก็ซื้อมาเป็นนั้นต้องทำเสียงต้องเสียงลงตู่ต้องทำเสียงไว้หรอทำเสียงลงตู่ก็ซื้อดังนั้นก็ซื้อธรรมดาแหละไม่ซื้อไม่ใช้อะไรหรอกถามทำไมปะโถไม่รู้เรื่องบอกแล้วยังมาคุยกันอีกโอ้เนี่ยทำงานเนี่ยถ้าผมไม่เข้ามาใครจะเข้าเออนี่ตัดมาด้วยไม่ตัดผ่านไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่ตัดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นเสียงท่านอะไรอย่างนี้จริงไหมจริงเหมือนรายการนี้ถ้าเราตรงคนไม่มาใครจะทำจริงไหมนี่ไงก็นั่งนี่พูดแล้วแต่เราไม่มาใครจะทำเราก็ทำได้โอ้คนเราไม่ต้องคิดเปลี่ยนก็เดี๋ยวป่าขึ้นมาทำเองไงผมมาคิดถึงประเทศชาติหรอสำคัญสำคัญมากคุณทำอะไรไม่รู้เรื่องหรอกผมเรื่องคนเดียวกินไม่กินเออไม่รู้กินข้าวไหมก็กินบ้างอะไรบ้างซื้อข้าวกินซื้อคนด้วยแล้วแต่นะฮะทั้งนี้เขาบอกว่าประมาณที่สูงขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาแพงมากเลยนะไม่ได้มีการจัดซื้ออะไรมาเลยนะเป็นร้อยปีแล้วก็ไม่ได้มีการลบอะไรตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่3 ครั้งที่2ใช่ไหมก็ไม่ได้ไปลบกับใครแล้วซื้อทำไมอ่ะก็แล้วจะร้องเพลงชาติทำไมว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบก็ไม่คลาดแต่เมื่อก่อนก็ต้องมีไว้ไงก็ต้องมีไว้แต่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำริไว้ในมีความประมาณว่าเมืองไทยเนี่ยน้ำตื้นดำไปก็จมแล้วก็เดี๋ยวก็ติดโคลนติดดินแต่พ่อหลวงเราท่านเดินทางไกลไปไม่นานเรือดำน้ำถูกสร้างขึ้นว้ายอันนี้คือหมายความว่าอะไรสำหรับกระทรวงกลาโหมนะเราไม่ได้พาดพิงหาค่ะได้พาดพิงใครไม่พาดพิงไม่พูดถึงไม่อะไรนะฉันนั้นและฉันนี้นะนี่คือเรื่องราวของการบริหารประเทศครับของนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะฮะครับปรบมือไปถึงรัฐมนตรีเศรษฐกิจไต้หวันจ้ะประกาศยังไงพี่ไอ้ต่างจังหวัดบ้างเอ้ยต่างประเทศบ้างนะคะรัฐมนตรีฮะเป็นจังหวัดไหนของไทยจังหวัดแถบทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นภูมิอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนหนาวจะร้อนหรือหนาวร้อนหนาวร้อนหนาวล่าสุดค่ะอ๋อแบบที่เขาตอนเช้าฉันไม่ได้เดินจับมือจุดอ้าวร้อนหนาวนั่งพังงาบพังงาบอยู่นะคะล่าสุดค่ะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของไต้หวันประกาศลาออกนะคะทันทีเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุไฟฟ้าดับทั่วเกาะไต้หวันนะคะในเมื่อวันที่15คือเมื่อวานนี้นะคะเว็บไซต์ South China Morning นะคะโพสต์รายงานว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับทั่วเกาะไต้หวันค่ะในช่วงเวลาประมาณสัก 4:50 นาทีกระทบต่อประชาชนกว่า 668,000 กว่าครัวเรือนตลอดจนอาคารสำนักงานและห้างสรรพสินค้าแน่นอนค่ะความเดือดร้อนกลับมาแน่นอนนะคะโดยที่หน่วยงานดับเพลิงนะคะเผยว่าภายใน2ชั่วโมงค่ะหลังไฟดับพวกเขาก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะขอความช่วยเหลือกว่า100สาย
จ้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยต้องเร่งออกไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้นะคะเจ้าที่ตำรวจยังต้องเร่งส่งเจ้าที่ออกไปดูแลในเรื่องของจราจรด้วยเพราะถ้าไฟดับนั่นหมายถึงว่าไฟถนนหายไฟตามสี่แยกหายมันก็จะมืดหมดนะคะก็ด้านไต้หวันพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นนะครับผู้บริษัทที่อยู่ใต้ภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเหตุไฟดับดังกล่าวเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากบริษัท CPC Corporation ไปยังโรงไฟฟ้าที่เมืองเถาหยวนครับเป็นผลให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า6ตัวต้องหยุดทำงานนะแล้วก็กระทบต่อเครื่องผลิตไฟฟ้า4ล้านกิโลวัตต์ซึ่งนำไปสู่เหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ซึ่งเจ้าที่เนี่ยก็ได้เร่งแก้ไขสถานการณ์จนเครื่องกลับมาผลิตได้อีกครั้งนึงพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็มีการแสดงความรับผิดชอบออกมาทันทีโดยที่นายหลี่จื้อคังนะคะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของไต้หวันก็ได้ประกาศค่ะขอลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเดียวกันโดยที่นายกรัฐมนตรีนะคะหลินชวนก็ได้ตอบรับคำขอลาออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยโฆษกคณะรัฐมนตรีนะคะตอนนี้เผยออกไปว่าค่ะรัฐมนตรีหลี่จะยื่นใบลาออกของเขาภายใน2วันหลังจากนี้ก็มีวันนี้กับพรุ่งนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะกับความรับผิดชอบนะวันที่18ก็คงจะเรียบร้อยแล้วคงจะออกแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าพลังงานไฟฟ้าบนเกาะไต้หวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง3วันที่ผ่านมานะเนื่องจากอุณหภูมิที่พุ่งขึ้นถึง38องศาเซลเซียสประชาชนเลือกที่จะหันมาพึ่งเครื่องปรับอากาศดับร้อนก็ร้อนจัดใช่ไหมก็อย่างที่บอกไงพี่ไอ้เพียงแค่เขาผิดพลาดเพียงแค่4ชั่วโมงเขาลาออกเลยอ่ะตบมืออย่าหยุดพอพูดไปแล้วไม่ต้องรีเพลย์เดี๋ยวเดือดร้อนอย่ารีเพลย์ทำไมเขายังอยู่เออนะฮะเขาพิสูจน์ตัวเองอยู่พิสูจน์หลายรอบจังเลยพิสูจน์อยู่พิสูจน์รอบแรกก็ลูกชายใช่ไหมไอ้ผู้หญิงก็น้องชายก่อนนะโดดประชุมมาถึงเรื่องของการลวนลามกันบ้างดีกว่าของเรื่องนี้เป็นบอกเลยเป็นเรื่องที่พี่ไอชอบมากกับการลวนลามชอบมากปกติในอยู่บ้านก็นอนเป็นเรื่องของคนมีสีด้วยอะไรด้วยสีเขียวสีเขียวปะรู้สีน้ำตาลรู้สียังไงน้ำตาลสิรู้สีกากีแฉค่ะเหยื่อถูกข้าราชการลวนลามไม่ได้มีแค่1แต่มีถึง4เข้าไปผู้ใหญ่นั้นเลยต้องบอกว่าขอถอนแจ้งความได้ไหมนะผู้ใหญ่โทรมาตรงเลยบอกว่าหลังไมค์บอกว่าเฮ้ยขอแจ้งความเอ้ยขอถอนแจ้งความเคลียร์ให้มันเงียบๆเถิดเหยื่อก็เลยบอกว่าไม่ยอมไหนก็โดนกระทำแล้วแต่ก็มี4คนนะคะตำรวจที่มาให้มามอบตัวแล้วก็ล่าสุดคือ4คนแน่นอนแล้วเนาะใช่แล้วก็เรียกเข้ามาคุยนะครับเมื่อวานนี้นะคะรายการทุบโต๊ะข่าวค่ะรายงานว่านายแพทย์สมศักดิ์อัคศิลป์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตกใจเนี่ย ทุบโต๊ะไง เปิดเผยกรณีลูกจ้างสาวถูกข้าราชการระดับสูงลวนลามว่าตนได้เร่งรัดกระบวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคือเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้กำลังเรียกฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาให้เข้ามาชี้แจงด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและทางข้าราชการก็ยังไม่เข้ามาชี้แจงแต่อย่างใดส่วนทางผู้เสียหายนั้นได้เข้ามาให้ข้อมูลหมดแล้วพบว่าไม่ได้มีเพียง1ค่ะแต่มีถึง4คนนี่หากข้าราชการไม่เข้ามาชี้แจงคณะกรรมการสอบสวนจะเขียนรายงานตามที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลซึ่งผลการสอบสวนนั้นจะออกได้ในหลากหลายรูปแบบถ้าไม่มีข้อมูลเรื่องก็จะจบถูกแล้วถ้าเกิดว่าเธอไม่มาแต่ถ้ามีมูลก็จะสอบวินัยต่อกับข้าราชการถ้าฉันมูจะจับกินขี้ก็จะบอกเลยว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าอะไรนะหลังจากที่อาตัดภาพกลับมาลูกนะแล้วก็หลังจากที่เรื่องนี้มันออกพูดไปต่างๆนาก็เอาง่ายๆคือน้องเขาออกไปให้ข้อมูลแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนกับพอให้ข้อมูลปุ๊บแล้วก็เกิดว่าอีกฝั่งนั้น4คนไม่มีมาเลยถ้าท้ายสุดตามระยะเวลาตามที่เขากำหนดแล้วเนี่ยยังไม่มีใครมาเขาถือว่าคำพูดน้องเนี่ยใช่จบก็ตามนั้นนะฮะนอกจากนี้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงประเด็นว่าข้าราชการขอให้ผู้เสียหายถอนแจ้งความ เรื่องนี้ตนไม่ทราบแต่กรรมการการสอบสวนอยู่และขอยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีมวยล้มอย่างแน่นอนไม่ล้มมวยแน่นอนแล้วว่าคดีนี้ต้องจบต้องปังแน่นอนระดับบิ๊กเพราะว่ามันเป็นระดับถึงผู้อำนวยการหรือหัวหน้าแต่ก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับและมันก็มีเยอะบอกไม่ล้มสุดท้ายก็ล้มตลอดรอดูกันต่อไปฮะจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ล้มไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพจใหญ่เขาตามอยู่จะเป็นควีนจะเป็นน้องควีนน้องควีนนะจะกับน้องปลายอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะจ๊ะนะคะสองเพจนี้เขาโยงใยทำงานฉับไวกว่ารัฐบาลไทยเยอะแยะเลย
ตำรวจที่สู้2คนนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้นี่ฟรีนะอะไม่ต้องมาต้องมีใครไปจ่ายตังค์เขาแต่คนที่จะกินเงินเดือนประชาชนทำงานช้ามากเราต้องตบมือให้เขาไม่อย่าตบมือไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันด่าไปฟรีนะนะฮะลวนลามไปแล้วมาถึงการใช้กำลังกันบ้างดีกว่าชายโฉดทำอะไรเรื่องนี้ไม่อยากพูดมากทำไมคุณผู้ชมบาปใช่ไหมมันคุณผู้ชมมันมากอ่ะจริงเอียงคออีกนิดนึงจะเหมือนละคุณผู้ชมเป็นยาที่สัตว์มาเปลี่ยนฉากมาสีม่วงด่วนเลยเนี่ยน่าเริ่มเหมือนแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคดีนี้นะเป็นคดีที่แบบอุกชะกันมากมันคดีที่เฮ่ที่สุดในโลกเฮ่เฮียก็ได้อะเลวมากจริงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเจ้าอาวาสท่านอยู่ของท่านและไอ้โจรเปรตมันว่าเข้าไปภาษาอะไรภาษาใต้ภาษาใต้เข้าไปเนี่ยไปทำร้ายพระไปต่อยพระแล้วก็ไปถึงเวลาลากอัฐนุนพระนั่นก็อายุเยอะแล้วแล้วเนี่ยทำได้ยังไงได้อะไรอ่ะเลือดโอ้ตายแล้วเอาเงินในบาทนิดเดียวเองอ่ะมาพูดกันดีกว่าชายโหดนะครับบุกชกเจ้าวาดกลางดึกจนหน้าบวมแถมจับลากพื้นจนร่างถลอกนะฮะเหตุเนี่ยเกิดที่จังหวัดนครปฐมครับใกล้ๆนี่เองนะพระครูสุนทรนะฮะยติธรรมานุยุตเจ้าอาวาสวัดสัมปทวนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บค่ะจึงเข้าไปตรวจสอบและหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเปิดเผยว่าเมื่อตอนตี3ของคืนวันที่15ที่ผ่านมามีชายค่ะรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะงัดประตูประมาณตี3ตี3นะผู้ชายตัวใหญ่ๆนะนึกภาพแล้วก็กำลังงัดประตูหน้ากุฏิลื้อค้นของออกไปแล้วก็ลื้อค้นสิ่งของในบาทซึ่งในบาทคงจะมีของเยอะมากนะคะเนื่องจากพวกเขาเข้าบูดนะก็ไม่ใช่ล้างไม่ทันคือเนื่องจากอาตมานำปัจจัยที่ญาติโยมถวายนั้นมาเก็บไว้ในบาททรัพย์สินแสดงว่าอีตาคนนี้ต้องเป็นคนในเพราะรู้ว่าถูกต้องเก็บไว้ในบาทกองรวมกับของสังฆทานต่อมาได้ยินเสียงจึงลุกขึ้นมาดูค่ะเห็นประตูถูกงัดจึงได้ซ่อมยังมีการได้ซ่อมด้วยนะแล้วออกไปรดน้ำต้นไม้อีกโหใจเย็นมากไม่ใช่เมียคือตอนแรกเห็นประตูถูกซ่อมแกคือว่าไม่มีอะไรละของไม่ได้หายอะไรก็ซ่อมประตูส่วนคนร้ายค่ะก็ซ่อมประตูเสร็จก็ออกมารดน้ำต้นไม้แต่คนร้ายก็กลับเข้ามาอีกรอบนึงเห็นอาตมารดน้ำต้นไม้อยู่จึงได้ผลักจนล้มคล่อมตัวด้วยนะล้มแล้วคล่อมตัวอีกและโชคอีกหลายครั้งแล้วก็ลากไปบนพื้นถนนจนถลอกหลายจุดนะขณะที่พลตำรวจเอกศรีหเดชกล่าวว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจโทพินโยมุกสิสารรองผู้กำกับสอบสวนตามหาคนร้ายจนสามารถจับกุมได้ชื่อนายพานุวัฒน์ศักนุภาพอายุ30ปีกำลังอยู่ในบ้านและผลการตรวจค้นภายในบ้านยังพบเงินและไม้เท้าของเจ้าอาวาสเอาไม้เท้าไปด้วยเนาะของวัดสามปทวนวางอยู่บนหัวนอนแสดงว่าคนนี้เขาก็อาจจะบูชาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าบอกเลยว่าเบื้องต้นในพันธุวัฒน์ก็ให้การปฏิเสธนะแล้วก็บอกว่าอนุนี้นั่นแต่ตำรวจเองก็ยังไม่ปล่อยให้ผู้ต้องหาไม่ปล่อยบ้าเหรอก็หลักฐานมันมัดตัวขนาดนั้นปล่อยได้ไงท่านก็ชราแล้วนะโอ้ตายแล้วไม่น่าทำเลยเหมือนกับตีคนแก่บาปมากแล้วเป็นพระด้วยอ่ะเหมือนตีท่านก็เหมือนตีพ่อตัวเองเนาะเอียงคออย่างนี้ดิไม่ได้ละไปอีกหนึ่งข่าวที่บอกว่าแซ่บไม่แพ้กันกับครม.ที่บอกว่ามีคติมีมติเลยนะคงแวตไปก่อน 7% แล้วก็บอกว่าเพิ่มอีก1ปีทำรัฐสูญเสียรายได้ในประมาณ 200,000 ล้านแล้วจะมีเงินไปซื้อเรือดำน้ำไหมอ่ะขี่ปนาวุธแกคิดดูนะแกลองคิดดูนะปัจจุบันเนี่ยแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเพิ่มอีกเปอร์เซ็นต์เดียวประเทศเราได้ 200,000 ล้านนึกออกปะประเทศเดียวเปอร์เซ็นต์เดียวนะแล้วถ้าย้อนกลับไป 7% มันเท่าไหร่วะคูณไปดิสมองมีไหมคูณไปดิแซ่บจังเลยมันเยอะมากเลยนะเป็นหลายล้านล้านบาทต่อการพัฒนาประเทศอยากรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไว้ว่าเขามีก็คงไว้อะไม่ยังไม่อยากไปเพราะกลัวคนไทยจะดราม่าก็ภาระมากขึ้นไงถามว่าเราเสียแวด 7% เนี่ยทุกครั้งที่เราเข้าเซเว่นเราเสียแวด 7% ทุกอย่างเราซื้อของ 1,000 เราเสียเท่าไหร่70เราซื้อของ 10,700 แสนหนึ่งทุกอย่างเสียหมดเลยค่าภาษีนู่นนี่นั่นเราเสียทุกกระเบะกระเบียดนิ้วรวมถึงเงินเดือนก็เสียถ้าเราเกิดว่าอย่างเช่นอาชีพของเราอ่ะสมมติว่าได้รายได้เต็มๆมานะเราถ้าเกิดว่าเงินมันถึงเกิน1.8 ล้านไปแล้วอ่ะรายได้สุทธิเกิน1.8 ล้านอ่ะเราเสียภาษี 30% ก็คูณไปเนาะ 30% ก็โดนไป 600,000 อ่ะค่าภาษีแล้วเราจะทำงานเพื่ออะไร
ก็ในเมื่อสวัสดิการในเมื่อสวัสดิการของการเสียภาษีของคนไทยเนี่ย มันได้แค่บัตร30บาทแต่มันก็มีการเอาใบนู้นใบนี้มาลดหย่อนภาษีตัวเองไม่ใช่หรอแม่เขาก็มีสักเท่าไหร่กันเชียวใช่ไหมเขาก็มีกำหนดไว้สักเท่าไหร่กันเชียวใช่ไหมจริงเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือคุณจะเหมือนอเมริกาเขาเก็บ 11% นะแต่เขาดูแลยันตายอ่ะตกงานเขาก็ดูแลนี่อะไรนี่ต้องทำประกันสังคมแล้วก็เอาเงินไปให้อะไรอ่ะคนพิการคนชราถามว่าโอเคเราคงได้แหละไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสแต่ให้เขา500-600ให้อสมทำงานปางตายได้เงิน600ขนาดที่รัฐข้าราชการที่เราจ้างไปเนี่ยยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นะฮะรวมถึงยังมีอะไรหลายอย่างที่แต่เขาบอกว่าแวดตัวนี้ใน 7% ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาขอยืดออกไปอีก1ปีเพราะกลัวว่าภาระค่าของชีวิตของประชาชนจะเขาเรียกว่าจะมากขึ้นนะฮะมีกำลังซื้อในการจับจ่ายสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อย่างที่พัดบอกอ่ะ100ก็เสีย7บาทเอาตอนนี้1,070เอาง่ายๆคุณเพิ่มมา 8% นี่หนาวนะล้ออ่ะ10บาทไอ้101คุณเสียเพิ่มอีก1บาทคุณเพิ่ม1บาทเป็น8บาทแล้วนะแล้วถ้าเกิด 1,000 คุณเสีย80 10,000 เสีย800 100,000 เสีย 8,000 ล้านนึงเสีย80,000 80,000คุณซื้อของคุณเสียอยู่ดีๆต้องไปซื้อของล้านนึงอ่ะทั้งที่ไม่รู้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันมีภาษีซื้อภาษีขายเท่าไหร่เนี่ยซื้อ 7% ขายอีก 7%โอ้ยเหนื่อยถึงว่ามันจะหักลบนู่นนี่นั่นได้แล้วมันยังไปโดนหักที่จ่ายอีก 3% มันจะไปหักลบยังไงแล้วใครได้กำไรสุดท้ายโอ้ยพัดก็ไม่เดือดร้อนหรอกว่าพัดไม่ได้เสียภาษีบ้า โดนจุกอยู่ปีแล้ว ก็ว่าจะไม่จ่ายแหละแต่เราคิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็ทำหน้าที่แต่จุกจริงๆภาษีนะฮะไม่เคยลดให้ด้วยนะฮะไม่ข่าวนึงค่ะอันนี้ต้องไปบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นข่าวฮาหรือไม่ฮาไม่รู้นะคะไม่ฮาสิในส่วนของอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะว่าเราตามข่าวมาคือมีนางมีป้าคนนึงป้าเอาลูกๆไปเล่นที่แก่ไหมแก่ไหมไม่ได้แก่มากเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นนักท่องเที่ยวไทยอ่ะก็ไปแบบว่าวิ่งไปที่ Yellowstone ที่อเมริกานะอเมริกาซึ่ง Yellowstone เนี่ยก็เป็นอะไรนะมันเป็นพิพมันเป็นเขาเรียกว่าส่วนสีเหลืองป่ะไม่ใช่อุทยานแห่งชาติ Yellowstone ที่นู่นมันก็จะเป็นที่ที่แบบว่ามีน้ำพุร้อนนะแล้วก็เป็นพื้นดินที่ร้อนมากแล้วก็ที่นั่นน่ะปรากฏว่าก็จะมีเด็กวิ่งเข้าไปแต่ว่าไอ้ตรงโซนนั้นนะเยลโลสโตนเนี่ยมันจะมีพื้นที่มันบางมากอะถ้าเหยียบขึ้นไปเนี่ยแล้วถ้าตกลงไปนี่คือตายอย่างเดียวเลยนะอ๋อมันร้อนมากใช่ไหม93องศาอยู่โอ้ยลงไปก็ละลายเลยสิบ้าไม่ใช่ลาวาสุกเลยก็สุกนะคือเอาง่ายๆก็คือเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังเพราะอาจารย์เจษดาเนี่ยมาบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าตกลงไปในบ่อของเยลโลสโตนเนี่ยจะรอดชีวิตหรือเปล่าว้าวอย่างน้อยผมก็หายหมดก็เป็นไปได้ผลก็ถูกหรอกเนื้อตัวก็จะได้ขาวก็เหมือนหมูอะเอาน้ำร้อนราดรู้สึกยังไงอะก็ดิ้นไงหมูต้มแป๊บๆเอาให้หมูต้มชั่วโมงนึงเปื่อยปะเปื่อยคนนั้นเป็นไงเปื่อยแล้วก็เป็นน้ำพิเศษได้ปะเหมือนเป็นน้ำเป็นกรดเป็นอะไรอย่างนี้ประมาณหรือปะพี่หนุ่มจีสตาร์สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ไอ้หนุ่มจีสติงเจ้าค่ะพี่หนุ่มจีสติงนะพี่หนุ่มอยากได้วอท็อกฟรีที่ร้านอ่ะไปเลยเดี๋ยวดูว่างดูคิวก่อนนะวันที่4ที่ผ่านมาครับก็มีการโพสต์วิดีโอบอกว่าเป็นชาวเอเชียที่น่าจะไปนู่นนี่นั่นนะเสร็จแล้วคือนางก็เอาปล่อยลูกนางเดินเข้าไปแล้วบอกว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นว่าแกแล้วก็ถึงเวลาเจ้าหน้าที่คนมาห้ามแล้วบอกว่าอ๋อไอ้ครับ come from Thai อ๋อหรอfrom Thailand เป็นคนไทยแลนด์เป็นคนไทยแล้วบอกว่า from Thailand คือมึงไม่อายแทนคนไทยเหรอวะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปไหนปุ๊บใช่ป่ะเราไปเปิดเราก็จะบอกว่าประเทศนู้นประเทศนี้ไปใช่แต่คือมันไทยแลนด์ที่ทุกคนจะเข้าใจไงว่าไทยแลนด์เนี่ยอันนี้หรอโซนนี้หรอเอาง่ายๆคุณที่พวกคุณเคยว่าคนจีนว่าเขามันไม่มีมารยาทอะไรแต่เวลาคุณไปต่างประเทศคุณหนักกว่าคนจีนอีกนะเอาจริงๆคนไทยเป็นอะไรที่แบบว่าแย่มากเวลาไปต่างประเทศเอาจริงๆโอ้ยมาว่าคนประเทศเดียวกันได้ไงอ่ะยอมรับความจริงยอมรับความจริงแล้วใช้สมองมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกก็ส่วนใหญ่แต่ว่าคนไทยก็จะมีไอ้นั่นอย่างเช่นไปฮ่องกงอ่ะคนไทยเขาเป็นวันเราไปฮ่องกงเราไปเดินแถวมงก๊กนะที่เป็นย่านสินค้าเยอะเดินกันจนนี่คือสยามหรือเปล่าวะคนไทยเยอะมากคนไทยทั้งนั้นเลยคนไทยทั้งนั้นเลยไม่รู้ประจัดมิทติ้งรวมกันตรงนี้เหรอก็ดีแล้วไงเออจะได้คุ้นเคยแต่เสียดายค่าตั๋วเหมือนกันเนาะข้ามน้ำข้ามทะเลไปปุ๊บเจอแต่คนไทยไปเจอแต่คนไทยแต่คนจีนที่นั่นนะบอกแล้วนะคนฮ่องกงนะบอกเลยนะว่าหล่อยังเคียงหมูอ่ะ
คนเก็บขยะช่างก่อสร้างที่ถอดเสื้อมาตายตายตายแล้วปลดจัดการกูเยี่ยงสัตว์เยี่ยงเดรัจฉานเถอะโอ้ฉันยอมค่ะพลีชีพพี่กายให้ควายดมหรือว่างั้นเถอะพูดแล้วพูดแล้วยากก็เนี่ยฮะเขาบอกว่าแล้วก็มีบอกว่าเฮ้ยโซเชียลก็เลยไปขุดต่อว่าเฮ้ยหนึ่งในแก๊งเนี่ยก่อเรื่องที่เยลโลสโตนเนี่ยโพสต์เหยียดฝรั่งด้วยนะเขาบอกว่านู่นนี่นั่นก็บอกว่างานนี้เอาชาวโซเชียลนี่เดือดกันใหม่ใหญ่เยอะแยะมากมายนะฮะมีคนไปแอบดูใครก็ไม่รู้อ่ะสุดท้ายอาจารย์เจษดานะครับก็มาไขคำตอบว่าถ้าตกลงไปในบ่อเยลโลสโตนเนี่ยเป็นยังไงพี่ไอซ์งงอะไรคือเธออ่ะอาจารย์เจษดาค่ะเขาบอกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์สิโอ้ไม่ไหวไหนอาจารย์แม่ดิอาจารย์เจษดานะคะไขคำตอบค่ะถ้าตกลงไปในบ่อแล้วเย็นแล้วสโตนอาจารย์แม่เป็นไรฮะลิ้นปี่เป็นไรไม่สบายจะมีทางรอดชีวิตหรือไม่อาจารย์เจษดาบอกเลยค่ะว่าถ้าตกลงไปในบ่อเย็นแล้วสโตนแล้วเนี่ยจะมีชีวิตจะต้องตายอย่างทรมานภายใน3นาทีก่อนจะถูกกรดกัดร่างแทบไม่เหลืออะไรเลยประเด็นค่ะเรื่องนี้นะคนไทยเนี่ยไปเที่ยวที่อุทยานแล้วก็อย่างที่พัดเล่าไปให้ฟังทั้งหมดนี่แหละบทสรุปแล้วอาจารย์ก็มาการันตีแล้วค่ะว่าถ้าอยู่ตกลงไป3นาทีอยู่ตายแล้วตายแบบทรมานเหมือนตกกระทะทองแดงเลยไม่ใช่ฮะกระทะก็ดิ้นแบบทุรนทุรายไงเธอกระทะทองแดงมันเป็นน้ำมันใช่ไหมใช่ก็น้ำมันคือเธอจำได้ไหมที่เธอเล่าให้ฟังกระทะทองแดงเป็นยังไงนะฮะยังไม่เคยไปอันเหรอตบปากฉีกนี่เบิกทางให้ตัวเองตลอดเลยเนาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคำตอบจะเป็นอย่างไรตายครับตายแถมตายทรมานแต่จะตายอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่าให้ฟังว่าจะตายดีหรือตายไม่ดีตอนนี้ฝนตกแล้วคุณผู้ชมฮะยังไงก็แล้วแต่นะฮะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครที่ไม่มีร่มนี่เปิดรถมาแล้ววิ่งตักฝนนี่เต็มที่เลยมีคนมาถามค่ะว่าจะรับชมกันได้อย่างไรบ้างสำหรับการรับชมเนี่ยแล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะฮะสามารถเปิดใต้ตามเว็บนะฮะchannel8thailand.com นะฮะมีโลโก้อยากเปิดดูก็ดูนะฮะสามารถเข้าไปดูในสมาร์ททีวีทุกรุ่นสามารถเข้าดูเราได้หมดเลยใช่แล้วถ้าใครอยากจะไขข้อข้องใจหรือโทรเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้เหมือนกันเช่นกันที่029423319และ029423498นะคะหรือ Facebook Live ของเราทั้ง2คนและ Facebook Live โดยการพิมพ์เข้าไปว่า 4H8 แล้วก็จะเจอเรา2คนทุกวันพุธเวลาเดียวกันนี้18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานี่คือจบรายการแล้วถูกไหมยังไม่จบอาจารย์เจษฎายังกล่าวไม่จบนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันแน่ว่าอีตาย1ถึง2ที่มันตายยังไงถ้าตกในบ่อน้ำของเยลโลสโตนโอ้ขยายความขยายความมาต่อแล้วบอกว่าจะเป็นยังไงระบบร่างกายผิวหนังจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณตกไปในเยลโลสโตนสหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์นะไม่ใช่นะอุทยานแห่งชาตินะจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันฝนตกแล้วอาจจะตกไปแล้วสวยแบบดิฉันก็ได้ใครจะไปเถอะไปเบรกตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากให้เราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4ยับเย้กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับอมแม่ไม่เคยบังคับอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้าย
โอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆ บ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอ้แบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงกลับมาอย่างปลอดภัยครับคุณผู้ชมฮะและชาวไทยทั้งประเทศเลยนะครับเราสองคนยังอยู่แม้ว่าเรื่องจะดุเดือดขนาดไหนแต่อาจารย์เจษดายังบอกว่าถ้าตกไปในเยลโลว์สโตนแล้วจะเป็นยังไงพี่ไอ้ค่ะเขาบอกว่าตกไปแล้วตายภายใน3นาทีแต่ก่อนที่คุณจะตายเนี่ยคุณจะต้องฟังไว้เลยนะคะ 1-2 นาทีแรกก่อนที่คุณจะตายนะคุณต้องฟังพี่ไอ้เดี๋ยวนี้นะฮะ 1-2 นาทีแรกหลังจากที่คุณตกไปที่บ่อเยลโลว์สโตนนะคะก็คือร่างกายจะถูกต้มด้วยความร้อนกว่า93องศาเซลเซียสจนระบบประสาททนไม่ไหวและถึงจุดหยุดเจ็บหยุดเจ็บนี่คือตายเลยนะแล้วไงต่อจากนั้นผิวหนังก็จะหลุดเลยหลอดเลือดใต้ผิวหนังจะฉีกขาดทั้งหมดสะบั้นเลยหันแหลกชั้นไขมันจะพุพองและระเบิดออกบึ้มบั้มระบบประสาททั้งหมดจะเสียการทำงาน อวัยวะทุกส่วนจะล้มเหลวใช่และจะเสียชีวิตด้วยเวลารวมทั้งหมดแค่ประมาณไม่เกิน3นาทีร้ายแรงมากอ่ะแสดงพี่ไอ้ตกไปนี่ไม่ได้3นาทีคุณผู้ชมน่าจะครึ่งชั่วโมงตัวใหญ่ขนาดนี้กว่ามันจะซึมได้แต่น่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมึงอะน่ากลัวหน้ามึงนะกลัวพูดมึงพูดกูไม่ได้รายการเอ้าอะไร
เขาเซ็นเซอร์แล้วอ๋อเหรอพูดมึงได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้กูก็ไม่ได้รายอื่นรายการอื่นเขายังพูดกันได้เลยอ๋อเหรอมันก็รายการอื่นพูดเที่ยได้แล้วก็พูดดีได้ใช่ไหมไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงก็อย่างที่บอกนะพาว่าเดี๋ยวประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาวันที่11นะฮะจะไปพี่ไอก็จะไปเหมือนกันที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาพี่ไอจะไปโดดเยลโลสโตนโชว์เรานะฮะรับสิรับเลยถ้าไม่มีถ้ามีมารยาทก็รับเลยอ่ะนะฮะไปที่รถเมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเปลี่ยนอีกแล้วขอเสียงแบบยิ่งใหญ่รถเมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก1 2 3รถเมไทยไม่แพ้ชาติไทยในโลกแบบมิดแกน1 2 3รถเมไทยไม่แพ้ชาติไทยในโลกดีดีงามดีงามตอนนี้บอกว่าชาวจะไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยชาวเน็ตที่แบบกรี๊ดเลยนะบอกอู้ตายแล้วรถเมล์ใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสวยหรอเปล่าหรือรถมีสองล้อเปล่าทำไมอ่ะมึงเอาแล็กซินไปติดทำไมแล็กซินคือแล็กซินที่ติดกระดาษอ่ะที่เป็นเทปอ่ะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์บ้างติดบ้างอะไรบ้างหรอเออแล้วเขาบอกว่านู่นนี่นั่นสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้กูจะบ้าตายกับใส่รถเมไทยปกติกูก็ไม่รู้จะขึ้นตรงไหนอยู่แล้วนะอ่ะก็บอกว่าหลังจากที่ตอนนี้นะฮะก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วกับรถเมไทยรถเมไทยที่เปลี่ยนเป็นสายเป็นช่วงถามว่าการจัดการรถเมง่ายขึ้นการสังเกตง่ายขึ้นแต่อีกคนที่ใช้ชีวิตประจำวันยากขึ้นแล้วอ่ะชี้แจงหน่อยสิเขาบอกเลยนะว่ารถเนี่ยตอนนี้แบ่งเป็น8เส้นทางนะครับแล้วก็เป็น4กลุ่มก็เรื่องนี้นี่ก็แถวบ้านเราบ้างไหมมีแล้วก็บอกว่ากลุ่มที่1เนี่ยนะกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1ก็จะไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นกลุ่มที่2เหมือนกันกลุ่มที่3เหมือนกันคือเหมือนกันบอกเขาหน่อยสิเออเอาไงคือสายที่1จะบอกก่อนให้เป็นเรื่องนั้นคือทุกคนเนี่ยหลังที่เราคิดว่ามันจะต้องปฏิวัติอะรถเมย์ต้องมาใหม่อะไรยังไงใหม่เนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยจะต้องได้รถเมย์ใหม่แน่นอนจะต้องตาสุดแล้วคืออีบ้ารถเมย์มาไอแบบเมื่อกี้ใช่ไหมจริงหรอเนี่ยสิ่งที่เขาคิดคือ4คันด้านบนแต่สิ่งที่เราคิดที่คืออ้าวอีบ้าทำไมอ่ะเขาทำไมอ่ะเนี่ยเขาสิ่งที่ได้ทาสีเลยนะทาสีแค่ด้านหน้าไงทาสีด้านหน้าให้มันเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนจากเดิมใช่ไหมก็เหมือนเป็นสายสีเขียวแต่ข้างล่างข้างๆก็ยังเป็นแดงอยู่คือเดิมแดงเขียวคือเดิมมันมีอย่างเปลี่ยนแปลงตลกว่ะทำไมอ่ะก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าสิ่งที่คนกรุงเทพคิดคือการได้รถเมล์ใหม่แล้วก็ได้ความชัดเจนขึ้นได้สาธิสาธารณูปโภคที่ชัดเจนนั่นการคำนวณของที่ที่ดีขึ้นมากๆแต่สุดท้ายคือได้อะไร10,000ล้านเราได้แค่การทาสีข้างหน้าฮัลโหลหมื่นล้านนะยูเขาทาไม่เสร็จหรอแล้วก็เป็นอย่างนี้กี่คันน่ะเป็นทุกคันรอไม่ต้องตกใจขนาดนั้นคุณตกใจกว่าสรุปแล้วคือ8เส้นทางนี้คือมีจริงแล้วมีจริงเรียบร้อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วด้วยพี่ไอ้ก็จะเป็นหน้าสีแบบนี้นั่นตามนั้นก็คือเขาบอกว่ากลุ่มเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มนะอยู่นะกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มการเดินรถที่1กับที่2เราใช้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็อักษรเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัว G ก็คือเป็นสีเขียวนะครับเป็นกรีนก็จะเป็นตั้งแต่ G59E มีนบุรีท่าเรือศรีพยาครับอุ๊ยดังไปไกลมากทางด่วน G จะอยู่กันเป็นท่าเดินรถที่2ส่วน59คือสายรถเมล์เป็น E Expressway ตัวย่อสายนี้ถ้าเกิดไม่ขึ้นทางด่วนเนี่ยจะไม่มีตัว E ก็จะไม่มี E ปุ๊บก็จะไม่ขึ้นทางด่วนแกก็ใช้ไล่กันทางปกติเนาะกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นการเดินรถที่3กับ4ครับใช้สีแดงหรือใช้ตัวย่อว่า R นะครับกลุ่มที่3ก็คือเขตการรถที่5กับ6ใช้สีเหลืองหรือว่าตัวย่อคือตัว Yellow กลุ่มที่4เขตการเดินรถที่7และ8ครับใช้สีน้ำเงินก็คือตัวเป็นตัว B นะฮะจากเดิม202สายเนี่ยใช้ตัวเลขเป็นย่อต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยเช่น1สาย1สาย1 511เนี่ยก็จะเกิดการมาก่อนหลังของเส้นทางเนาะแล้วก็ไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น8เส้นทางที่ทดลองวิ่งกันไปแล้วก็คืออะไรบ้างครับพี่ไอ้สาย G21 นะฮะก็จะไปที่รังสิตถึงท่าเรือพระราม5 G59E นะฮะอย่างที่บอกเป็นตัว E นะฮะExpressway นะฮะมีนบุรีท่าเรือศรีพยาอันนี้ขึ้นทางด่วนนะคะ สายที่สายที่ R3 สวนหลวงร .9 จนถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติสายที่ R41 นะคะถนนตกถึงแฮปปี้แลนด์สายที่ Y59 สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันไปจนถึงกระทุ่มแบนสายที่ Y61 หมู่บ้านเศรษฐกิจจนถึงสถานีขนส่งจตุจักร
ายที่ B44 วงกลมพระราม9จนถึงสุทธิสารครับสายสุดท้าย B45หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มไปจนถึงท่าเรือสะพานพุทธโอ้ก็มีทั้งระยะไกลและใช่ตอนนี้ใกล้ก็มีผู้โดยสารก็ยังบอกว่ายอมรับว่าเปลี่ยนตามนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่ายอมรับมันยังงงอยู่เลยยังไงโดยผู้สื่อข่าวนี่ก็เรื่องเล่าชาวนี้มาเล่าให้เราฟังว่าประชาชนก็มีบริการน้อยแล้วก็ยังไม่คุ้นกับซื้อสายใหม่บางคนก็ไม่กล้าขึ้นพอรถเมย์จอดก็ต้องถามกระเป๋าว่าเฮ้ยไปป่าวะตรงนี้ไปเปล่าหรือส่งแก๊ส นะฮะสีทาน่าเกียดจังเลยทั้งนี้บอกว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดระบบระเบียบใหม่หมายเลขเส้นทางนะผ่านเฟซบุ๊กของปฏิรูปเส้นทางรถเมย์กรุงเทพมหานครโดยทีมงานก็จะนำข้อเสนอต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลและพิจารณาการปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรมากขึ้นตอนนี้ก็สุนทรพัฒน์อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเกี่ยวกับเห็นแล้วแบบมันเหมือนรถขยะเลยการเปลี่ยนแปลงเมื่อหัวรถจับรถไฟเราเพิ่งรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่นานนี้นึกออกไหมแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันทำให้คนมีความไม่เข้าใจแล้วก็สับสนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณต้องเล่าแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยสีเหลืองนะ511นะจะเปลี่ยนเป็นสายนี้สายนี้คนก็จะจำได้ได้ง่ายๆขึ้นเนี่ยแอคซีนยูติ๊กเกอร์เหมือนหัวอะไรนะหัว BTS อ่ะหัวเครื่องจักรรถไฟเขาบอกว่าเนี่ยรถเมล์รูปแบบใหม่สาย G21 เป็นสายกรีนซึ่งสีเขียวข้างหน้ารถเนี่ยเป็นประมาณนี้ก็บอกว่าสติ๊กเกอร์น่ะระวังหลุดนะยูอะไรอย่างงี้นางไม่ได้ทานางใช้สติ๊กเกอร์แปะเลยสบายอุ้ยตายแล้วแม่เจ้าสีเขียวอ่ะเป็นสีเขียวเขาจะเป็นเหมือนเป็นเมืองสีสันหรือเปล่าคือจริงๆนะการปฏิรูปการสร้างเมืองไทยให้เจริญขึ้นไปเนี่ยก็ดีนะมติไหนวะเนี่ยทำอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าการตอนแรกเราก็ถามว่าทำไมอันนี้คือจะเป็นที่ต่างประเทศอันนี้ไต้หวันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็เวลารถมาจอดปุ๊บเนี่ยก็จะถึงป้ายก็จะกางประตูแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยมีสายไหนผ่านมาบ้างแล้วก็รถคันนี้จะมาถึงกี่โมงแล้วก็อีกกี่นาทีจะมาถึงที่เกาหลีมีแต่เมืองไทยฮัลโหลทุกอย่างคือมีความสวยงามแล้วก็ชัดเจนที่โอ้งดงามนะฮะสิ่งที่คิดและสิ่งที่ได้ก็อย่างที่บอกฮะด้านพันเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้นี่พูดเยอะจังเลยถึงคนคนนี้นะฮะคณะและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นความปรารถนาดีและตั้งใจจริงๆจะสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรถเมล์นะแล้วทั้งหมดก็เป็นความหวังดีที่ทำสีสันต่างๆนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ก็เราก็ยังยืนยันแล้วก็ยังรักพี่ตู่เหมือนเดิมนะบอกว่าทุกสิ่งที่พี่ตู่ทำเนี่ยเพื่อประเทศชาติมันสร้างความลำบากให้คนในประเทศเยอะแยะมากมายนะฮะราคายางว่าไงก็ขยายรูปกันไปเนาะเลิศแต่มันเหมือนชนีนะเนี่ยอยู่ที่รูปเนี่ยชัดเจนมากเฮ้ยแกฉันว่าลองพื้นแกผิดเบอร์ปะวะเป็นความท้าทายเออเลิศเออรักเพื่อนช่วยเรื่องลองพื้นให้เพื่อนเออเลิศผิดเบอร์เลยแหละแล้วเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็เขาว่าน่าจะมีเปลี่ยนเถอะนะเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติของเราอย่าให้เขาอย่าให้ต่างชาติต้องเอาจริงๆนะคุณผู้ชมมันมีคำถามที่ถามมันเยอะแยะถามกันจนไร้สาระจริงๆอันนี้เราหยิบขึ้นมาได้ใช่ไหมเห็นไหมไม่เห็นแน่อุ้ยทะลุทะลุเป็นสีเขียวไงเขาถามกันว่าถึงว่าใบไม้หายหมดเลยคุณไอ้เราอยากรู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาวิธีการจัดการรถติดในประเทศไทยยังได้ยังไงในกรุงเทพมหานครได้ยังไงวิธีตอบไม่ยากคือคุณต้องสร้างอะไรนะต้องสร้างการคมนาคมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนไทยและน่าใช้บริการแต่รถมันก็เยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะก็อย่างที่บอกอ่ะพี่ไอ้ถ้ามันสะดวกสบายแล้วก็มันตอบครบจบในทีเดียวสมมุติเอาง่ายๆคุณผู้ชมนะเราอยากไปสยามมาถามจริงว่าเราอยากเอารถไปมั้ยมันจอดยากมันวุ่นวายที่จอดยากใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสะดวกขึ้นจากหน้าบ้านเดินไม่กี่ก้าวแล้วไปสยามได้เลยจบเหมือนไปฮ่องกงอ่ะพัดไปอยู่มันเดือนกว่ารอบที่แล้วชีวิตดีมากเลยนะไม่มีเสาไฟฟ้าให้ลุงลังชีวิตอยากทำอะไรก็ทำอะไรได้หมดเลยจะไปตรงไหนก็นั่งรถปุ๊บ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 ต่อง่ายทุกอย่างเป็นเส้นชัดเจนตามเมืองไทยอีลงตุงนางทุกอย่างต้องรวมตัวที่อนุสาวรีย์แล้วไปตั้งสติตรงนั้นสุดท้ายต่อรถตู้บ้างรถเมย์บ้างสามล้อบ้างวินมอไซค์บ้างใช่ถ้าทุกอย่างมีความชัดเจนและที่สำคัญคุณผู้ชมนึกออกไหมเวลาเราเข้าไปในรถเมย์ล่าสุดที่นั่งเนี่ยหลายปีแล้วนะขึ้นไปจำได้ว่ามันมีคนคนหนึ่งเขาขึ้นมา
แล้วฝนมันเพิ่งตกใหม่ๆอ่ะฝนมันยังไม่ตกแล้วเขาอึบ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 เลยอ่ะแล้วกลิ่นเขาเนี่ยหอมหอมหวนมากเลยอ่ะมันตีเค้าคุ้นหลังเราไปนั่งกันบ้างดีกว่าแล้วแบบมันตีขึ้นมาแล้วแบบจากรถที่มันไม่ได้มีกลิ่นที่ดีอยู่แล้วอ่ะมันมีกลุ่มกลิ่นของพี่คนนี้มาแล้วพรึบมาแต่ในต่างประเทศเขามีระบบประกายระบายอากาศที่ดีมากนึกออกปะเป็นรถเมล์บางคันแล้วบางคันก็ร้อนจนแบบหน้าหลุดเยอะหมดร้อนจนหน้าหลุดแต่รองพื้นเอาง่ายๆต่อให้เลฟร้อนมาก็ไม่อยู่นะอยู่จริงนี่คือนี่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆครับถ้าเกิดว่ากรมขนส่งทางบกได้ฟังตรงนี้นะแล้วก็มีสัญญาณที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนประเทศจริงๆอยากจะบอกว่าให้คุณทำลงทุนกับระบบสาธารณะดีกว่าลงทุนกับเรือดำน้ำแน่นอนครับมาถึงการดราม่าสำหรับอาจารย์ต่อตระกูลบูรณวัฒน์อรุณกระเบื้องหายไม่ได้หายไปไหนอยู่พูดไปเรื่อยหรอจริงเหรองั้นก็ไม่ต้องอ่านแล้วกันข่าวนี้ไม่แต่ว่าเพียงแค่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นสีเก่าไงมันก็เป็นสีดำๆใช่ไหมแล้วก็ปูนมันก็อยู่ลึกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แปะแผ่นตัวกระจกไว้แต่พอเขาบูรณะเนี่ยปูนมันก็ต้องนูนขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วปูนมันก็มีความใหม่มันไม่ใช่สีดำมันก็ทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นเอ้ยทำไมนู่นนี่นั่นอ่ะเออแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมถึงฉันเคยขึ้นไปนะที่เนี่ยก็ถามว่าอะไรนะเขาถามว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ของโบราณเราก็ลอกเลียนแบบได้ทำไมไม่ทำทำไมทำได้แค่นี้อะไรงี้โอ้จริงๆนะแล้วคนที่ถามเนี่ยคือใครรู้ป่ะหม่อมจุลเจิมยุคนเราทิ้งความเงียบไปเลยอ่ะปล่อยวาง นะแล้วก็วัดอรุณก็เลยมาชี้แจงว่าปมบูรณะที่แท้เป็นภาพพระปรางคนละองค์กันไม่เหมือนกันนะคนละองค์คนละองค์สิ่งที่คุณเล่ามากับสิ่งที่มันเป็นจริงมันคนละองค์คนละอันกันก็เขาบอกอีก 2-3 ปีก็จะเขียวเหมือนเดิมแล้วไม่นานหรอกบ้านน้ำฝนเมืองไทยยังเดี๋ยวก็เขียวนะโซเชียลบอกว่าเจอเจ้าตูบถูกลากกลางถนนแล้วก็มีแผลทั่วตัวเลยนะอยู่ยังไงนะโซเชียลเดือดค่ะเจอเจ้าตูบถูกรถลากไปตามทางมีแผลทั่วตัวเจ้าของอ้างไม่รู้หมาอยู่ที่นั่นแค่ให้เพื่อนยืมรถไปโดนลืมว่าหมาไปนอนใต้ท้องรถเออแล้วก็เลยลากไปอย่างนั้นนะเออนะคะเป็นภาพสะเทือนใจค่ะสำหรับคนที่รักสัตว์อย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะสุนัขนะคะหลังจากที่สื่ออะไรในประเทศจีนอีกแล้วนะได้มีการเผยแพร่ของเจ้าฉิวฉิวสุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะที่ถูกรถคันหนึ่งขับลากตัวมันไปตามท้องถนนดูดิยังยิ้มได้อยู่เลยอ่ะเออในเมืองไหหนิงมณฑลเจอเจียงใช่ใช่ไหมไหหนิงเจอเจียงซึ่งก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจอย่างหนักแก่ผู้ที่พบเห็นอย่างไรก็ตามนะคะเว็บไซต์เซี่ยงไฮฮีสนะคะรายงานว่าหลังเรื่องดังกล่าวกลายเป็นที่โจมตีอย่างหนักล่าสุดเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวก็ออกมาแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมอ้างว่าตัวเขาเองไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเจ้าชิวชิวอยู่ตรงนั้นเป็นไปไม่ได้จริงเหรอมันมองไม่เห็นเนาะมันก็ต้องตะกุกตะกักบ้างบ้าตัวไม่ไม่มันลากมันคือเอาง่ายคือเขาบอกว่าเสียงเสริงไม่มีเลยโอ้โหจริงๆนะคุณผู้ชมสะบักสะบอมเลยกระจกหลังมันต้องมองตลอดแล้วน้องหมาจากภาพเนี่ยก็ต้องแบบเขาบอกว่าแต่มันก็เป็นไปได้ไงเออมันเป็นไปได้อะเขาบอกว่าชิวๆเนี่ยได้เข้าไปนอนอยู่ใต้รถของเขาจากนั้นเมื่อถึงตอนเช้าเพื่อนของเขาก็มาขอยืมรถที่บ้านเขาก็ให้กุญแจรถกับเพื่อนไปโดยที่ลืมไปว่าได้ผูกสายจูงของเจ้าชิวๆไว้กับรถอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกไม่เห็นยังไงต่อไปสรุปแล้วก็คือเอาหมาไปผูกเออแล้วก็ให้เพื่อนบ้านแล้วก็ไม่ได้ปลดเชือกออกสรุปแล้วเพื่อนพ่อก็ลากไปกันแล้วเขาบอกให้เพื่อนบ้านยืมไปก็อ่ะแต่อันนี้คือเชือกมันก็ไม่ได้สั้นนะมันก็ยาวจริงๆกระจกข้างน่าจะเห็นนะอ่ะผ่านพ้นไปนะคะก็ยังไงก็ก่อนสตาร์ทก็รบกวนเช็คใช่นิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นหมาอยู่นี่ตายอย่างเดียวเลยโอ้ตัวนั้นเละค่ะเละไม่น่าหรอกเพราะขนเยอะอยู่นะมาถึงข่าวหนึ่งนะคะสำหรับตึกดังเพลินจิตที่ไม่ได้เอียงจอดถล่มตั้งใจดีไซน์ข่าวนี้ PR ใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงฮะมีภาพใช่ไหมแต่ว่าข่าวนี้เพิ่งเล่นดีกว่าพี่ไอ้สลับข่าวนี้หน่อยอ่ะไปไหนต่อข่าวนี้ดีกว่าสะใจกว่าคุณเคยกินผัดไทยประตูผีไหมอ๋อไอ้เสียตรงนั้นเออเราก็บอกว่าเฮ้ยอีร้านเนี้ยล้ำทางเท้าว่ะเออจริงๆก็เหมือนล้ำนะเพ
พราะว่ามันก็กินมาเยอะมากคือช่วงทางเท้ามันจะแคบมากเพราะรางเขาว่าประกบเลยริมฟุตบาทกับด้านโซนด้านในและช่องทางเดินจะน้อยมากแล้วอีกด้านข้างก็จะมีร้านขนมหวานได้ไงตรงนั้นนะเห็นไหมอยู่ด้านนอกมาแล้วก็กินพื้นที่โต๊ะตั้งเนี่ยฟังเนี่ยเต็มๆเขาบอกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเก็บซะเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะที่เขตพระนครนะคะร้านทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีสั่งเก็บโต๊ะเก้าอี้ลำทางเท้าพร้อมขอความร่วมมือจัดคิวลูกค้าไม่ให้กระทบร้านอื่นหลังคนแห่กินล้นทุกคืนมันอร่อยเหรอไม่อร่อยเลยไม่ได้ดิสเครดิตนะแต่ไม่อร่อยรู้สึกธรรมดามากเคยไปกินจานละ200ป่ะ 200-300 นี่แหละก็ที่ใหญ่ๆแล้วใส่ปลาหมึกมันก็อร่อยนะมันอร่อยปลาหมึกแต่ถามว่าผัดไทยเปล่าๆกินอร่อยไหมบางร้านอร่อยกว่าเบื้องต้นค่ะเจ้าที่ได้เจรจาความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้เก็บโต๊ะและเก้าอี้และแผงเหล็กดังกล่าวออกจากทางเท้าทันทีและบอกให้ร้านทิพย์สมัยปรุงอาหารในแนวอาคารห้ามลุกล้ำมาบนทางเท้ารวมถึงให้หาจัดวิธีการจัดคิวลูกค้าเพื่อไม่ให้กระทบร้านอื่นและสิ่งกีดขวางบนทางเท้านะคะเนื่องจากผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535มาตรา20วงเล็บ1ระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในที่สาธารณะผู้ใดฝ่าฝืนละวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและหากเพราะว่ามีการฝ่าฝืนจะลงโทษเจ้าหน้าที่เทศกิจโดนด้วยโดนด้วยเครียดเครียดไปดูที่หน้าที่ค่ะความสบายใจบ้างก็คือไปดูอะไรคลิปอะไรบ้างมีช้างป่าพี่ไอ้เว้ยหิวมากทะลวงกำแพงไปเลยพุ่งไปเลยพังเลยขโมยทุเรียนตายกินจนพุงกลางไล่ก็ไม่ไปแล้วฉีกไงอ่ะมีคลิปไปดูคลิปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีคลิปช้างก็เป็นคลิปที่เนี่ยตามเนี้ยน้องก็คลิปนะก็เป็นน้องเนี่ยน้องช้างบุกเข้ามากินทุเรียนอ่ะนะฮะแล้วตอน 3:00 มาคิดดูสิอยู่ที่อำเภอหัวหินนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลิปก็เผยเป็นนาทีระทึกเลยมันน่ากลัวตรงไหนเขาบอกว่าช้างป่าตัวใหญ่ในอาศัยอยู่อุทยานแก่งกระจานออกมาหากินเนี่ยก็ตามเขาต้องเคลื่อนทุเรียนหรือเปล่าโดยบุกเข้ามาในสหกรณ์ทลายกำแพงห้องเก็บทุเรียนจนเสียหายเลยแล้วก็ขโมยทุเรียนชาวบ้านที่เตรียมไว้มาขายอย่างกินอย่างสบายใจเฉิบเลยนะแล้วก็สร้างความเสียหายยับเยินเลยแถบชาวบ้านไล่ก็ไม่ยอมไปอยากเห็นว่านั่งกินยังไงมันมีเปลือกอ่ะหรือนางโยนทุบหรอหรือนางกินทั้งเปลือกไม่รู้เหมือนกันนะมันเมื่อแต่มองไม่เห็นก็หมดไปหลายลูกเลยนะเขาหิวแหละจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับนายประสิทธิ์กาญจนวณิชนะครับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้วยใหญ่นะฮะไอ้ผู้เกษตรห้วยสัตว์ใหญ่นะเล่าว่าสหกรณ์แห่งนี้นะเคยถูกช้างป่าบุกเข้ามาทำลายในห้องเก็บทุเรียนหลายครั้งแต่ครั้งนี้นะว่าเสียหายอย่างหนักเลยนะฮะเพราะว่าหนังพังเละเทะเลยนะฮะเครื่องปรับอากาศตกลงมาพังทุเรียนก็โดนกินไปหลายลูกเลยคาดว่าน่าจะเสียกว่า 70,000 บาทนะเสียหายนะก็น่าจะเป็นค่าผนังค่าอะไรเงี้ยแต่ทุเรียนก็หลายลูกไม่แพงมากซึ่งทางสหกรณ์ก็ต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็วทุเรียนจะไม่เสียดายเสียดายกำแพงนั่นแหละเสียดายแอร์ด้วยตกลงมาพังเขาไม่มีรั้วมีอะไรเลยหรออันนี้งงสงสัยนะจริงๆเข้ามาหลายรอบแล้วควรจะมีการจัดการที่ดีขึ้นนะเอ๊ะข่าวหมดแล้วยังก่อนที่ไปเข้าไปสู่ตึกนะเรามีคลิปให้ดูเป็นคลิปพี่หม่ำฮะคลิปพี่หม่ำกับคลิปเด็กน้อยอ๋อเหรออ่ะคลิปเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยเขาคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนกับว่าแม่จะโดนจะซื้อ iPhone ให้แต่แล้วมันไม่ใช่ iPhone มันคืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็จะเป็นคลิปอะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนคลิปของเด็กนั่งอยู่บนรถอะแล้วก็เต้นตามเพลงแล้วคลิปน้องหมาสี่คลิปยาวๆกันไปเลยตอนนี้นะฮะแล้วเข้ามาเมามอยกันต่อเป็นคลิปน้องหมาที่แบบลงไปแช่น้ำสี่คลิปรวดเดี๋ยวเราเปิดคลิปให้เราดูโอเคปิดท้ายด้วยเบรกนี้ด้วยคลิปทั้ง4คลิปไม่ได้ปิดท้ายเดี๋ยวมาแล้วมาต่อมาล้ำต่อเลยหรอยังมาล้ำลาหมดใช่ไหมไม่หมดคลิปมันแป๊บเดียวอ่ะดูไปค่ะคลิปแรกค่ะคลิปแรกนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้เราดู What is this? What's up with this phone? Siri, are you there? Be a joke, right? It's the actual It's Instagram. How am I gonna track Snapchat? Sorry, taking me the internet right now. This isn't working. I can't handle this. I'm frustrated. Oh, this not gonna put this. Just take this off. Oh, this is useless. It's a program.
ึ่งการบินของ Charles Charles are you bugging me I'm gonna get you boy you're over you're done with this no business with me I'm a boss girl ลอตเตอรี่ครับ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 มีแสงหาบ้างครับแสงหานี่ครับนี่ได้ครับสองช่องครับแสงหาสองช่องครับปวดแมงเอาจะเฝ้าใครจะเฝ้าเอาท่านเลือกได้จะไปไหนนะอันสุดท้ายเขาทำอะไรอ่ะตัดผมแล้วเขาใช้อะไรตัดตะไบโอ้ยตายแล้วรุนแรงมากโดนหัวชั้นนี้ฉันตบเลยนะเอออ่ะหมดเวลาพอดีเลยจ้ะดราม่าตึกก็ไปหาอ่านเอาเองเนาะได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเต็มอิ่มเต็มใจเต็มที่เต็มกำลังจุกเลยตั้งใจให้คุณเลยจุกเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมรายการแอร์บอกของเราทุกวันพุธนะคะเวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.นะคะก็เจอกับพัดกับควายได้นะคะแล้วไม่เจอพัดพี่ไอ้ฮะเจอพี่ต่อ เจอป้าตานั่งอยู่คู่กันนะคะ ช่องทางการรับชมของเราค่ะ www.channel8thailand.com นะคะโลโก้ทีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพิมพ์คำว่า channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงหรือจะสายสดโทรหาเราก็ได้ที่029423319และ029423498ทำไมดูเหนื่อยรวมถึงทั่วโลกนะคะที่18006945145หรือจะ Facebook Live ของเราสามารถรับชมได้ทั่วทุกพื้นที่เลยทั้งในและต่างประเทศพิมพ์ง่ายๆค่ะ3ตัวเท่านั้น CH8 ใน Facebook แต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมด้วยนะฮะเลิฟสกอร์ผลงานที่เรา2คนเนี่ยไปแจมมาเขาด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมรวมถึง Mr. Super National นะคะ Thailand 2017รอบชิงชนะเลิศวันที่27สิงหาคมนี้ที่ Asia Tech ยังไงติดต่อซื้อหาซื้อบัตรเข้าชมกันได้แล้วบอกได้เลยว่าโปรเจกต์นี้ถ้าเกิดใครพลาดก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะที่ Facebook นะครับมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมฮะวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากดูเราต่อเนี่ยก็ขอตั้งหน่อยเดี๋ยวซื้อเวลารายการต่อไปให้นะฮะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูหมอกันต่อรายการหน้าพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนวันนี้พัดหวยค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าฮะทุกวันพุธ18นาฬิกาจนถึง2ทุ่มหรือว่า6โมงเย็นถึง20นาฬิกาได้หมดเลยนะครับไปดีกว่าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ